แล้วรถเฟซเก็บด้วยนักทันดี้จาก ASN เปิดประเด็นไปก่อนครับโนซี่รอด้านนอกในควันนะครับตรงด้านหน้าด้านทีมบาซ่าเกมมิ่งครับบาซ่าเกมมิ่งอยู่3คนครับเมก้าเล่น4ครับยังไม่มีใครตายเลยครับวันนี้เมก้าออนไฟครับได้แชมป์ไป2เกมแล้วด้วยครับอยู่เป็นเกมที่3ที่เป็นของด้านเอเวอเรสต์กันแล้วตัวเองไปจบอันดับที่ประมาณ5นะครับและเกมนี้มีโอกาสที่จะได้แชมป์อีก1รอบครับสำหรับวันนี้เมก้าเขาเริ่มมาจริงๆนะครับแล้วในด้านโปซัดโดนในด้านนูซี่ยิงน็อกไปก่อนบิ๊กแบงหันมาเจอแล้วบิ๊กแบงก็โดนในด้านเอเซนงานดับเบิ้ลน็อกครับนูซี่ครับซ้ำแน่นอนครับบิ๊กแบงเนี่ยเหลือในด้านเดอะก็อดคนเดียวครับเดอะก็อดหันไปเจอแชมป์แล้วแชมป์ยิงมาเรียบร้อยตอนนี้เหลือนูซี่คนเดียวแล้วเรียบร้อยครับ1ต่อ4อะไรไปรอดก็เป็นบาร์ซ่าครับกับทางด้านนูซี่จบอันดับ2ก็เอเซนกลายเป็นว่าทางด้านบาร์ซ่าที่มี3คนจบอันดับที่3ครับเจอเอเซนเก็บหมดก่อนนั่นเองฮะ